ราวนี้ล่าความจริงของเรามีรายงานพิเศษให้คุณผู้ชมติดตามแผนการของแต่ละฝ่ายจะเป็นยังไงในวันที่พระธรรมชโยถูกถอดสมณศักดิ์แล้วเจาะลึกวิเคราะห์พร้อมๆกันจากรายงานพิเศษค่ะนับเป็นแรงกดดันอีกขั้นหนึ่งสำหรับพระธรรมชโยหลังจากถูกถอดถอนสมณศักดิ์พระเทพยานมหามุนีจนวันนี้ต้องเรียกขานด้วยฉายาเดิมตอนบวชคือพระชัยบูรณ์ธรรมชโยโดยคำว่าธรรมชโยมีความหมายว่าผู้ชนะโดยธรรมพระชัยบูรณ์มีชื่อตอนเป็นคารวาสว่าชัยบูรณ์สุทธิผลเป็นชาวอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างเรียนได้ไปปฏิบัติสมาธิภาวนากับอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงศิษย์ของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญจนรู้สึกซาบซึ้งศรัทธาเมื่อสำเร็จการศึกษาในปี2512จึงตัดสินใจบวชตลอดชีวิตโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัชฌาย์อยู่ในสมณเพศได้เพียง1ปีก็มีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน196ไร่ที่ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีให้กับพระธรรมชโยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างอาณาจักรธรรมกายนับถึงวันนี้ก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วจากวัดที่มีเนื้อที่ไม่ถึง200ไร่ขยายเป็น 2,000 ไร่ไม่นับสาขาวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการอีก84แห่งใน31ประเทศความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรธรรมกายและพระธรรมชโยถูกท้าทายด้วยกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายครั้งแรกเมื่อปี2542ในคดียักยอกทรัพย์ของวัดผ่องถ่ายให้ลูกศิษย์คนสนิทไปซื้อที่ดินและทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่คดีนั้นจู่ๆอัยการก็ถอนฟ้องเมื่อปี2549ทั้งที่สืบพยานใกล้จบโดยอ้างว่าฟ้องไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะพระธรรมชโยได้คืนทรัพย์ให้วัดหมดแล้วครั้งที่2คือครั้งนี้ที่พระธรรมชโยถูกฟ้องในข้อหาหนักร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินและรับของโจรสืบเนื่องจากคดีฉ้อโกงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์พระธรรมชโยถูกออกหมายจับมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าค้นไปก่อนหน้านี้3ครั้งแต่ต้องคว้าน้ำเหลวครั้งนี้เป็นครั้งที่4ถึงขนาดใช้กฎหมายพิเศษมาตรา44ออกคำสั่งหัวหน้าคสช.กำหนดให้วัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมแต่ผ่านมาเกือบ20วันก็ยังไม่ได้เห็นแม้แต่เงาของพระธรรมชโยกระทั่งมีพระบรมราชโองการถอดถอนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมดาเพราะกระทำผิดข้อหาร้ายแรงและหนีหมายจับนาทีนี้หากจับกุมได้ก็มีโอกาสถูกจับศึกได้ทุกเมื่อปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและ DSI วันละประมาณ 5,000 นายปิดล้อมวัดพระธรรมกายอยู่โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าหลักคือประตู4 5 6 7และ8รวมทั้งบริเวณตลาดกลางคลองหลวงที่มีพระสงฆ์และญาติโยมผู้ศรัทธาไปรวมตัวกันสวดมนต์และจัดกิจกรรมกดดันเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้เลิกใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา44การเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับมวลชนของวัดมีแนวโน้มยืดเยื้อเพราะรัฐบาลเชื่อว่าหากใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดสถานการณ์อาจบานปลายเป็นความรุนแรงจนกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลแต่ความล่าช้าในการจับกุมก็ทำให้กระแสเริ่มตีกลับกลายเป็นสังคมกดดันรัฐบาลเพราะใช้อำนาจพิเศษสูงสุดแล้วแต่ก็ยังจับผู้ต้องหาเพียงคนเดียวไม่ได้ขณะที่แผนของฝ่ายวัดพระธรรมกายคือยื้อเวลาการต่อสู้ออกไปเรื่อยๆเพราะปัจจุบันวัดยังสามารถระดมคนได้ต่อเนื่องการปิดล้อมวัดไม่สามารถสกัดกั้นมวลชนได้ทั้งหมดแม้แต่การส่งเสบียงเข้าไปในวัดก็ยังสกัดไม่ได้เพราะวัดมีช่องทางลับเข้าออกอีกหลายช่องทางด้วยอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 2,000 ไร่บางจุดก็เป็นพื้นที่รกร้างทั้งยังมีความพยายามปรับพื้นที่ด้านในเพื่อรองรับการรุกล้ำของเจ้าหน้าที่ด้วยแผนเด็ดของวัดหากมีการใช้กำลังเข้าบุกตรวจค้นรอบใหม่ก็คือระดมมวลชนครั้งใหญ่โดยมีจุดรวมพลบริเวณตลาดกลางคลองหลวงแล้วพยายามฝ่าเข้าทางประตู6กับประตู7พร้อมทั้งให้มวลชนจากด้านในเคลื่อนขบวนออกมาคล้ายแซนด์วิชเจ้าหน้าที่การจะเผด็จศึกษาเที่ยวนี้มาตรา44ก็อาจเอาไม่อยู่ทีมล่าความจริงนาว26รายงานนี่แหละค่ะต้องติดตามนะคะถือเป็นเกมเดิมพันของคสช.เลยว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องของธรรมกายจะจบลงยังไงค่ะ